โอเคครับผมขอกล่าวสวัสดีครับเพื่อนวันนี้ก็กลับมาพบกันครั้งกับผมเล้งนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมอะไรกันน้ำวอครับแน่นอนครับวันนี้ผมมาเปิดตัวกาชากันแล้วครับเพราะว่าอาทิตย์นี้ก็มีอัปเดตมาแต่ก็มันเป็นส่วนที่เรียกว่าเหมือนรอมากกว่ารอให้มีอะไรใหม่ๆก็โอเคครับในส่วนของตู้กาชาเราเนี่ยตอนนี้จะมีอยู่2ตู้นะที่น่าสนใจตู้นี้จะเพิ่มมานานแล้วใกล้หมดแล้วนะวันที่24คือตู้ของสไตล์น่าจะเป็นสไตล์รูทมั้งแต่ผมจำไม่ผิดไม่ใช่ดิมันเป็นสไตล์อีกร่างนึงอ่ะแล้วก็มีสไตล์ฟรีดอมร่างประกอบยานนะก็เป็นด้านใจผมไม่ได้เปิดนะผมอยากได้ตัวที่มันเพิ่มบัฟสายลบอย่างนิวกันดัมนะแล้วก็ซาซาบี้ยอมนะ2ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตู้มาใหม่แต่เป็นไม่ใช่ดิเป็นตู้เต็ดเก่านะแต่มีความน่าสนใจอันนี้ผมมีเพชรอยู่150เม็ดนะครับเดี๋ยวผมขอไปดูรายละเอียดของรางวัลในร้านค้าก่อนว่ามีอะไรน่าสนใจมากนะครับจะได้ตัดสินใจถูกว่าจะกดกี่เม็ดดี ก็มันเพิ่งมานะวันนี้ตอน4ทุ่ม ก็พอดีเข้าเกมมาก็มาลองดูสักหน่อยเลยแล้วกันไปที่ของรางวัลตู้มันน่าจะเป็นตู้อะไรครับ น่าจะเป็นตู้นี่แหละก็50-50ก็ได้ถังเย็นนะไม่มีไทยไม่มีอะไรแต่100เม็ดก็มีโอกาสถ้า300เม็ดเราก็จะได้นี่เพราะฉะนั้นเลทเท่าไหร่ต้องมาดูอีกทีนึงแล้วควรจะเปิดเท่าไหร่เป็นการคำนวณนะเพื่อหาความคุ้มค่าของมันนะครับมาดูกันมันจะคุ้มไหมนะครับในการเปิดตู้นี้แต่ผมก็กะจะมาเปิดอยู่แล้วถ้า100เม็ดมันก็ได้ตัวแถมไงแต่ถ้าเราเปิดทีละ10เม็ดเนี่ยเรทมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับขอดูเรทนิดนึงเรทก็อยู่แค่ 1.5 คู่ด้วยมีโอกาสได้นะเอาเป็นว่าเทหมดแล้วตักก่อนละ100เม็ดก็การลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับก็อยู่ที่เพื่อนๆจะโอเคแค่ไหนแต่ผมมี150เม็ดนะก็เลยลองเสี่ยงดูนะแล้วก็เกลือแม่งเกลือแบบสุดยอดนะโอเคเดี๋ยวลองดูอีก10เม็ดแล้วกันนะตู้นี้ผมเทหมดเลยกัน150คืออยากได้2ตัวนี้อยู่น่าจะไว้ใช้งานได้อยู่แหละพอในเราก็เปิดไปแล้ว100เม็ดนะมันไม่ได้เราก็จัดไปนะครับเผื่อจะได้ยังไม่มานะโอ้โหก็มันก็มีความเสี่ยงครับแต่ก็ต้องรอลุ้นดูได้ก็ดีนะครับมันเนื้อก็คุ้มอะหลับตาก่อนเปิดไม่มาเว้ยได้ดาวเดียวดูว่า150เมตรจะเจ็บปวดขนาดไหนตัวนี้หลายคนก็อาจจะรอตู้ลุ้นเต็ดนะครับสิ้นปีจริงๆก็มีเวลานะตู้นั้นน่าจะมาประมาณคริสต์มาสนะผมว่านะมันก็หรือไม่ก็ปีใหม่เลยสำหรับเพชรก็เหลือเวลาทั้งเดือนนึงก็น่าจะมีเวลาเก็บอยู่งั้นก็เปิดเล่นๆก่อนแล้วกันตู้นี้แต่มันก็ไม่ค่อยขำมันไม่มี4ดาวผูกเลยนะครับ3ดาวก็มาลืมนะครับ10เม็ดสุดท้ายนะมันลุ้นกันว่าจะได้ไหมสำหรับตู้นี้ความเกลือแม่งสุดยอดจริง 1.5 ความคุ้มค่าที่ไม่น่าเสี่ยงมาด้วยได้งั้นก็ถือว่าโอเค150เม็ดเราต้องตรงปกนะครับคือ2ตัวเท่านั้นได้ตัวเหี้ยอะไรวะเนี่ยแม่งไม่ตรงปกด้วยโอ้โหต้องขออภัยครับคลิปนี้มีคำหยาบนะครับแต่มันก็ควรจะหยาบทำกันได้ลงคอนะครับก็โอเคครับตู้นี้ก็นอกจากเกลือไม่พอแล้วก็ยังไม่ตรงปกแบบน่าเกลียดอ่ะมัน 1.5 มันควรจะออกหน่อยเล่นแบบไม่ตรงปกกันเลยแบบโอ้พูดอะไรไม่ออกครับก็ไปแล้วครับขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันนะไม่โดนแบบผมอย่างน้อยมันก็ต้องได้ตรงปกหน่อยดิโอ้โหทุเรศจริง